วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมรายการของเราก็จะพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะคะครับผมทางสถานีวิทยุแห่งจุฬา FM 101.5 MHz ครับค่ะนอกจากทางสถานีวิทยุจุฬานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทาง YouTube Channel ช่อง CU Radio ด้วยค่ะครับเรื่องไหนตอนไหนสนุกสนานหรือได้สาระหรือว่าอยากจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยากจะแชร์อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่แล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยรายการของเราจะมีการนั่งคุยกัน2คนใช่ค่ะวันนี้มี3คนหลายๆท่านที่ติดตามเราประจำคงจะงงเอ๊ะทำไมวันนี้มี3คน3คนค่ะแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะจะคุ้นหน้าคุ้นตากับวิทยากรของเราแน่นอนนะคะเคยเห็นตามโทรทัศน์เยอะไปหมดสื่อสิ่งพิมพ์มากมายเหลือเกินมากมายแนะนำกันก่อนเลยดีกว่ายังไม่ต้องรู้ว่าเข้าเรื่องอะไรแนะนำวิทยากรเราก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุดสรรค์สิริไวทยพงศ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เทนิเวศวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์พี่แก้วค่ะนะครับอาจารย์แก้วหลายๆคนจะรู้จักกันในนามอาจารย์แก้วค่ะหนูก็เรียนกับอาจารย์แก้วมาตั้งแต่สมัยยังเป็นทารกทารกหลายสิบปีมาแล้วใช่ค่ะพี่ก็เคยเรียนพี่แม่ใช้แทนตัวเองว่าพี่อาจารย์องค์เคยเรียนกับอาจารย์แก้วจริงเหรอคะเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับอาจารย์รุ่นที่สองรุ่นหลายรุ่นแล้วค่ะรุ่นสองเพราะฉะนั้นไม่ใช่จริงๆรุ่นแรกก็สอนอาจารย์โอมในรุ่น53สอนจริงๆก็คือรุ่น51โอ้โหอาจารย์อม53นะคะหมอกวาง72 เดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแก้วน่าจะ20คำนวณกันเอง โอเควันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แก้วนะคะทีนี้เราจะพูดเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย์อมเดี๋ยวต้องเรียนเลยว่ารายการของเราเนี่ยเราจะเป็นการคุยการเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางด้านวิชาการเป็นความรู้เป็นสาระต่างๆที่ใช้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นการป้องกันปัญหาหรือโรคภัยต่างๆที่จะเกิดกับสัตว์เลี้ยงรวมถึงเกิดขึ้นในคนค่ะนะครับรายการของเราตามสโลแกนนะเนอะให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆนั่นเองครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆค่ะโดยให้พี่แก้วเป็นคนทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่ายนะเพราะเราพูดแล้วยิ่งยากใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรคะอาจารย์อมก็เราคงจะหยิบเรื่องราวที่มีการเผยแพร่การตามสื่อโซเชียลซึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะได้ยินข่าวนะครับว่าเอ๊มีคนคนนึงไปออกกำลังออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแล้วก็ซื้อน้ำดื่มไปตั้งทิ้งเอาไว้แล้วพอกลับมาดื่มน้ำขวดนั้นไปหลังจากนั้นก็มีอาการเหมือนกับหน้ามืดรู้สึกเพลียหัวใจเต้นเร็วแล้วก็เหมือนกับจะเป็นลมค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วสรุปแล้วก็มีการพอมาตรวจดูที่ขวดแล้วเนี่ยพบรอยเหมือนคล้ายๆกับเข็มเจาะแล้วก็เอาน้ำเอาเครื่องดื่มในนั้นไปตรวจเครื่องดื่มคือน้ำเปล่านะครับเอาไปตรวจแล้วก็มีการยืนยันว่าเป็นเจอสารที่เรียกว่าไซลาซีนนะครับพอเจอสารไซลาซีนปุ๊บเนี่ยเอ๊ะหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะนั่นมันคือยาสลบแล้วคนคนนี้เจอยาสลบเจอวางยาสลบหรือเปล่าวันนี้เราจะมารู้จักตัวนี้กันสารตัวนี้กันซึ่งต้องเรียนเลยว่าที่สาเหตุที่เชิญอาจารย์แก้วมาเพราะว่าอาจารย์แก้วเนี่ยอยู่ภาควิชาสูติศาสตร์นะครับซึ่งสูติศาสตร์เทนเวศวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์เป็นภาควิชาที่ยาวมากยาวที่สุดนะแล้วก็อาจารย์ก็คงทำทางด้านไม่ใช่คงสิอาจารย์ก็ทำทางด้านการทำหมันการดูแลสุนัขเพศผู้เพศเมียเกี่ยวกับการสืบพันธุ์เยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยได้ยินข่าวมาว่ายาตัวนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายทางด้านสัตวแพทย์ด้วยใช่ค่ะแล้วเราจะมาคุยกันอาจารย์แก้วใช้มามากกว่า30ปีเดี๋ยวเราจะลองมาฟังดูว่าไซลาซีนเนี่ยอะไรยังไงกันแน่30ปีนี่มันดูเยอะมากเลยใช่ค่ะนานมากค่ะใช้นี่ต้องหมายถึงว่าจบสัตวแพทย์แล้วด้วยนะคะ นะโอเคครับ งั้นอยากเรียนถามอาจารย์แก้วก่อนเลยว่าไซลาซีนมันคืออะไรก่อนเลย มันคือยาสลบอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าครับจริงๆไซลาซีนไม่ใช่ยาสลบนะครับ แต่ว่าเป็นยาสงบประสาทสงบประสาทกับสลบนี่ไม่เหมือนกัน สงบประสาทเนี่ยก็คือส่วนใหญ่หรือในทางการแพทย์จะเรียกว่า sedative drug หรือ sedation ก็คือไม่ถึงกับสลบให้ซึมแต่ทำให้ซึมลงสงบลงโดยยาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นยากลุ่มหนึ่งซึ่งใช้กันมานานแล้วก็มีหลายตัวในปัจจุบันมียากลุ่มอื่นๆที่นำมาใช้ทดแทนกันค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ายาตัวนี้ค่อนข้างมีฤทธิ์ที่เราต้องการหลายๆอย่างอย่างเช่น
ทำให้สัตว์ค่อนข้างสงบได้ดีนะครับในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทั้งการผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่อันที่สองที่ค่อนข้างดีก็คือช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อก็คือทำให้ในขณะที่บางตัวนี้ยังไม่ได้สลบหรือว่าไม่มีความจำเป็นต้องถึงขนาดวางยาสลบก็ไม่เกรงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการผ่อนคลายพอสมควรเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จะยังมีโอกาสที่สัตวแพทย์จะยังใช้อยู่ในหลายรูปแบบโดยเฉพาะทางด้านสูติกรรมในเรื่องการทำหมันเนี่ยเราต้องการนอกจากฤทธิ์ของยาสลบอื่นๆทั่วไปแล้วเนี่ยการทำให้สัตว์สงบเบื้องต้นกับฤทธิ์ของการคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้การทำไม่ว่าจะดึงอวัยวะอะไรออกมาโดยเฉพาะมันจะตึงมากรังไข่หรือว่าตัวมดลูกทั้งหลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จึงยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันจริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะในสุนัขหรือแมวนะครับแต่จะเป็นการใช้ทั้งในปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปศุสัตว์เนี่ยยังใช้กันอยู่ค่อนข้างมากเนื่องจากว่าการผ่าตัดหลายๆอย่างในปศุสัตว์เนี่ยยาไซลาซีนตัวนี้ใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นพอใช้น้อยเนี่ยก็คือไม่แพงมากต้นทุนถูกหน่อยต้นทุนก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นใช้แล้วก็ได้ผลไม่มีความจำเป็นต้องถึงขนาดสัตว์สลบลงไปแต่ว่าสัตว์สงบจนสามารถทำการหัตถการบางอย่างได้อย่างเช่นผ่าตัดย่อยหรือแม้ถึงขนาดผ่าตัดใหญ่บางอย่างเพราะฉะนั้นไซลาซีนจึงเป็นตัวที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการสัตวแพทย์ครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยมีคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อหรือหลายๆคนจะมองว่าอ้าวเราเมื่อยเราปวดเมื่อยเราไปยาตัวนี้จะได้คลายกล้ามเนื้อต้องเรียนเลยนะว่ามันไม่ใช่ประเด็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใช้ยาแต่ละอย่างเนี่ยต้องศึกษาให้ดีว่ามันมีออกฤทธิ์อะไรนะครับไซลาซีนเนี่ยตัวที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันมีฤทธิ์ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆของร่างกายเยอะมากฤทธิ์หนึ่งที่เราบอกเมื่อกี้คือเราพูดถึงแต่ข้อดีนะครับแต่จริงๆยังมีข้อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเมื่อกี้อาจารย์แก้วพูดมาว่ามันมีข้อดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวใช้ประโยชน์ในการที่ทำให้ลดการกระวนกระวายตื่นเต้นแล้วก็ช่วยเป็นการนำสลบแล้วก็คลายกล้ามเนื้อซึ่งการคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเวลาใช้ที่ต้องผ่าตัดในกล้ามเนื้อบางส่วนเช่นอวัยวะภายในแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการทำหมันโดยหลักๆเลยเนี่ยต้องเรียนว่ายาสลบที่ในการวางยาสลบในการทำหมันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ตัวไซลาซีนตัวเดียวแต่ไซลาซีนนี่คือตัวนำใช่ไหมครับยาซึมเป็นตัวซึมเป็นตัวนำที่บอกว่าใครกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งก็คือเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับกล้ามเนื้อเรียบนี่คือไม่ใช่กล้ามเนื้อที่อยู่ตามร่างกายเรากล้ามเนื้อภายในกล้ามเนื้อที่อยู่อวัยวะภายในอย่างเช่นมดลูกหรือว่าลำไส้ก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งนะครับหรือว่ากระบังลมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะเป็นผลของไซลาซีนที่อย่างที่บอกก็คือระบบที่มีผลค่อนข้างจะชัดเจนโดยที่อาจจะมองไม่เห็นหรือสังเกตไม่เห็นแต่เราต้องวัดโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือก็คือระบบทางเดินหายใจและทางเดินของหลอดเลือดเพราะว่าไซลาซีนจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงไซลาซีนจะทำให้ความดันลดต่ำลงนะครับมันก็เลยเป็นผลของการที่ข่าวที่ออกมานะครับว่าคนที่ดื่มน้ำแล้วมีการผสมไซลาซีนลงไปเนี่ยเขารู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเพราะว่าหัวใจเขาจะเต้นช้าลงความดันจะลดต่ำลงเพราะฉะนั้นการสูบฉีดออกซิเจนไปสู่ร่างกายถึงอวัยวะส่วนต่างๆรวมทั้งสมองด้วยเนี่ยก็จะน้อยลงทำให้จะรู้สึกเหมือนจะเป็นลมใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเราต้องสงบและต้องอยู่นิ่งๆแล้วจะเดินไปทำอะไรจะมีแอคทิวิตี้อะไรมันก็จะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคือผลที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงไซลาซีนข้อดีของไซลาซีนมีเยอะมากแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงที่เราพบอย่างชัดเจนก็คือจริงๆไซลาซีนเนี่ยไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์เลยนะครับจะใช้ในทางการสัตวแพทย์ไม่เกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยใช่แต่ว่าก็มีการนำไปใช้คือจริงๆเคยมีรายงานพวกนี้เนี่ย อยู่เป็นประจำว่ามีการนำไปใช้ผิดประเภทหรือหยิบยาผิดไปใช้โดยนำไซลาซีนไปใช้เพราะมันมีข้อเสียที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของสารอย่างหนึ่งก็คือไซลาซีนเนี่ยไม่มีสีและไม่มีกลิ่นและไม่มีรสไม่รู้เรื่องเลยคือเมื่อเราหยดลงไปในน้ำมันก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีรส
อะไรเลยที่ทำให้เราสามารถดีเทคได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะสามารถไปปนเปื้อนได้หมดความยิ้มเลยอาจจะลงยิ้มอย่างนี้ต้องการนำไปใช้อะไรหรือเปล่าทีนี้มันก็เคยมีรายงานนะครับในต่างประเทศออกมาหลายรายงานว่ามีคนที่ได้รับไซลาซีนไปโดยอุบัติเหตุบ้างหรือตั้งใจบ้างมีการแบบตั้งใจที่จะปลิดชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายก็มีนะครับแล้วก็นำยาเหล่านี้ไปใช้เพราะว่าเขาก็รู้ฤทธิ์ของมันอยู่ดีว่ามันจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงแล้วก็ความดันเลือดต่ำลงซึ่งในต่างประเทศหลายๆที่เขาก็โยงมาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านปศุสัตว์บ้างสัตวแพทย์บ้างว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าคนที่ทำงานในฟาร์มซึ่งรู้ฤทธิ์ของยาตัวนี้อยู่ว่ามันทำให้เกิดอะไรแล้วก็นำไปใช้ซึ่งมันก็เลยเป็นข้อดีของพวกเราอย่างนึงก็คือเมื่อเขามีรายงานในต่างประเทศเขาก็ไปหาควบคุมเขาก็ไปเอาความรู้เหล่านั้นมาตีพิมพ์เราก็ได้สามารถไปสืบค้นมาได้ว่าฤทธิ์ที่ออกมาจากการความผิดปกติตรงนี้ที่เขานำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในคนซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วก็คืออย่างอาจารย์โอมพูดมาก็คือว่าพบว่าหัวใจเต้นช้าลงหน้ามืดแล้วก็ความดันต่ำอุณหภูมิร่างกายลดลงหมดสติทำให้ค่อนข้างจะหมดสติแล้วก็อาจจะบางคนจริงๆพอดีของเราโชคดียังไม่อันตรายถึงชีวิตนะครับในต่างประเทศนั้นเคยมีรายงานว่ามีอันตรายถึงชีวิตขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกแล้วข้อดีมีหลายอย่างเลยที่ใช้นำในการเป็นตัวซึมเพื่อทำให้เกิดลดความเครียดแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้ในการผ่าตัดข้อเสียก็อย่างที่บอกว่าสำหรับสัตว์เนี่ยข้อจำกัดที่อาจารย์แก้วได้พูดว่ามันจะต้องดูถึงความแข็งแรงของตัวสัตว์ด้วยว่าแข็งแรงหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมาประจำว่าก่อนที่จะวางยาสลบสัตว์ต้องมีการตรวจร่างกายว่าสุขภาพแข็งแรงดีมีปัญหาระบบหัวใจหรือเปล่านะคะเพราะเนื่องจากเวลาเราจะซึมสัตว์เนี่ยก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนเราจะซึมสัตว์เราจะซึมสัตว์เป็นกริยาที่ดีมากค่ะการที่เราจะวางยาซึมสัตว์แล้วก็ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการวางยาสลบและการผ่าตัดในขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือต้องมันมีกระบวนการเยอะใช่ต้องชัวร์ก่อนเนาะว่าสัตว์แข็งแรงดีนะคะพอที่ผ่านมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการตรวจเลือดมีการตรวจร่างกายก่อนก็แค่ทำหมันน่ะบางคนมองว่าก็แค่ทำหมันเองอ่ะไม่เห็นยากอะไรเลยเพราะทุกกระบวนการมีผลต่อร่างกายสัตว์บางคนอาจจะมองว่าการทำหมันเหมือนสมัยก่อนคือเอาหนังสติ๊กรัดซึ่งแบบอะไรที่ผิดมากต้องขอภาษาคนญี่ปุ่นชอบอย่างเงี้ยชอบดาเมจไม่ได้เลยเป็นอะไรที่อันตรายห้ามมากๆเลยแต่ว่ากระบวนการในการทำหมันเนี่ยมันมีข้อที่พึงระวังข้อที่ต้องสัตวแพทย์เนี่ยเป็นคนที่จะต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดปัญหาเพราะว่าพอเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยความสูญเสียมันเกิดขึ้นนะเนาะใช่ค่ะจริงๆกระบวนการในการทำหมันเนี่ยถือว่าเป็นโอเปอเรชั่นหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยงการวางยาสลบทุกอย่างมีความเสี่ยงเราถึงจำเป็นต้องตรวจร่างกายสัตว์โดยละเอียดทุกครั้งแม้แต่ว่าในตัวที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงการตอบสนองต่อยาที่ไม่ปกติในบางตัวก็อาจจะทำให้ถึงเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมียาตัวอื่นให้เลือกใช้ในทางคลินิกหรือทางโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเซลาซีนอาจจะไม่ใช่ตัวที่ถูกมาใช้อยู่เป็นประจำแล้วในการทำหมันในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีตัวเลือกแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในทางการสัตวแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอย่างที่บอกว่า field practice หรือการทำงานในท้องที่ต่างๆเนี่ยยาตัวนี้ยังเป็นตัวที่ถูกเลือกนำมาใช้อยู่เพราะว่ามันจริงๆเราใช้ยาตัวนี้มากันนานหลายสิบปีพอหลายสิบปีเรารู้แล้วว่ามีข้อจำกัดอะไรที่เราต้องระมัดระวังเราตรวจแล้วเราจะต้องระวังในการให้อย่างไรขนาดที่จะให้ต้องลดอย่างไรคือเราคุ้นเคยกับยาตัวนี้มากคุ้นเคยมากอีกอย่างนึงข้อดีก็คือมันมียาแก้เนี่ยกำลังจะถามพอดีเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันว่าโอ้โหมันมีอันตรายถึงทั้งคนทั้งสัตว์แบบนี้ทำให้มีอาการแบบนี้แล้วถ้าเกิดได้รับไปแล้วเสียชีวิตอย่างเดียวเลยหรือเปล่ากำลังจะถามด้วยว่ามีวิธีการแก้หรือการใช้ยาที่ต้านฤทธิ์อะไรบ้างไหมครับคือจริงๆคนและสัตว์จริงๆในสัตว์นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามียาแก้ฤทธิ์ตัวนี้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มAlpha-adrenergic นะครับซึ่งเราก็มียาแก้ฤทธิ์อยู่ก็คือตัวโยฮิมบีนซึ่งใช้กันแพร่หลายในทางการสัตวแพทย์ก็มีรายงานของในคนนะครับว่าที่ในต่างประเทศเนี่ยที่เขา accidentally หรือว่าการใช้โดยหยิบยาผิดไปใช้ในคนฉีดเข้าไปแล้วก็พบว่ามีปัญหาเรื่องอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงหัวใจเกือบหยุดเต้นเต้นช้ามาก
แล้วก็ความดันลดลงเนี่ยเขาก็ใช้โยฮิมบินตัวเดียวกันเนี่ยนะครับแต่อาจจะขนาดที่ต่างกันใช่ปรับขนาดไปก็คือใช้ 0.125 มิลลิกรัมต่อกิโลซึ่งคนเนี่ยก็ตามน้ำหนักก็สามารถที่จะรีเวิร์สก็คือกำจัดฤทธิ์ของไซลาซีนได้ค่อนข้างดีก็คือหลักการคือยาตัวนี้มีผลแบบนี้เราค่อยใหญ่ตัวนึงให้มีผลในทางตรงข้ามกันเพื่อดึงให้มันบาลานซ์กันแต่กระนั้นเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่การจะให้ยาเกิดขึ้นเนี่ยการที่จะรักษาชีวิตของคนหรือสัตว์ที่ได้รับยาตัวนี้เนี่ยมีความจำเป็นไม่ใช่ว่าเอ้ยเรารู้ว่ามียาตัวนี้แล้วเราก็จะแบบคอยให้แต่ยาตัวนี้เพราะว่าการที่จะช่วยชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องดูตามสภาพร่างกายและอาการที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีของคนที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็ความดันลดลงเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาต้องสอดท่อหายใจนะครับแล้วก็ช่วยหายใจแล้วก็พยุงให้มีการหายใจอย่างหายใจได้อยู่นี่อย่างที่บอกว่าเมื่อหัวใจเต้นช้าความดันลดลงเนี่ยหายใจก็จะค่อนข้างช้ามากละเพราะฉะนั้นการสอดท่อเริ่มต้นสัตว์เราก็ทำแบบเดียวกันหลังจากนั้นก็พยุงการเต้นของหัวใจและการทำให้ความดันขึ้นมาให้ได้โดยใช้ยาบางอย่างก็ได้นะในคนก็ใช้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเผื่อว่ามียาอย่างที่บอกก็คือว่ามียาแก้มีโยฮิมบินอยู่ใกล้มือเนี่ยแล้วเรารู้ว่าแน่ๆว่าเป็นฤทธิ์ของไซลาซีนเนี่ยการให้โยฮิมบินไปมันก็จะรีเวิร์สหรือว่าทำให้ฤทธิ์ของไซลาซีนเนี่ยหมดไปได้ค่อนข้างเร็วภายในไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ร่างกายกลับมามีการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจกับภาวะความดันที่ลดต่ำลงเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้ค่อนข้างไวแต่ก่อนที่จะทราบว่ามันเป็นอะไรเนี่ยวิธีการรักษาของทั้งคนและสัตว์เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ได้รับไซลาซีนมาหรือว่าขนาดมันไม่เหมาะสมสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องพยุงร่างกายให้เขาความดันเขาอยู่ในระดับปกติให้ได้ให้การเต้นหัวใจมันคงที่ให้ได้มันก็จะมีภาวะยาอื่นๆในการฉุกเฉินให้ซึ่งในทางการแพทย์และการสัตวแพทย์นี่ก็ทราบกันอยู่นะครับว่ามีความจำเป็นต้องให้ยาอะไรเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ค่ะเป็นนิสิตค่ะ ขออนุญาตยกมือก่อ นใช่ค่ะอยากสอบถามอาจารย์แก้วว่าอย่างกับยาต้านพิษของไซลาซีนเนี่ยค่ะถ้าในสัตวแพทย์น่ะเขาใช้กันบ่อยไหมคะถ้าเป็นในกรณีสัตวแพทย์ก็ถือว่าใช้บ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่เราให้การนำสลบโดยการใช้ยาซึมหรือว่ายาสงบประสาทโดยใช้ไซลาซีนเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมโยฮิมบินเอาไว้นะครับในกรณีที่ฟื้นแต่ยังฟื้นไม่ดีเพราะปกติหลังจากการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาง่ายๆถ้าสมมติในกรณียกตัวอย่างว่าเป็นการทำหมันซึ่งการทำหมันเนี่ยเราจะเน้นว่าสัตว์จะต้องอยู่ในภาวะที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็มีเหมือนกันในบางกรณีที่เราจำเป็นต้องตัดมดลูกอย่างเช่นมีภาวะมดลูกอักเสบสัตว์อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงในขนาดนั้นแต่ว่ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อไปเอามดลูกออกเพราะว่ามีการขังของหนองอยู่แล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดมีความจำเป็นทีนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงไซลาซีนได้ก็จะเป็นส่วนที่ดีแต่ในบางกรณีอย่างเช่นเราออกในฟิลหรือว่าไปในต่างจังหวัดในท้องที่เนี่ยไม่มียาให้เลือกมากนักหรือแม้แต่เครื่องดมสลบช่วยหายใจต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อสลบแล้วเนี่ยเราทำยังไงให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วก็จะมีการเตรียมยาเหล่านี้ไว้อยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเคยเห็นเหมือนกันในกรณีออกตามฟิลไปผ่าตัดทำหมันนะคะหมาแมวจรจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการฉีดยาตัวนึงสัตวแพทย์จะฉีดยาตัวนึงหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเพื่อให้สัตว์รีบกลับมามีสติได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นตัวยาตัวนี้คือจริงๆแล้วหมอเขาจะต้องประเมินนะครับไม่ว่าทางในคนหรือว่าในสัตว์เนี่ยว่าแต่ละตัวนี่มีความจำเป็นที่ต้องให้ยาที่จะรีเวิร์สฤทธิ์ของยาเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ใช่มีความจำเป็นต้องให้ทุกตัว คือแต่ละตัวเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องฟื้นอย่างรวดเร็วเพราะการฟื้นอย่างรวดเร็วบางทีก็จะทำให้สัตว์อยู่ในเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมสัตว์อยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมที่จำเป็นต้องฟื้นเราอยากให้เขานอนพักให้มากๆก็จะ alert เกินไปจะ nervous หรือว่าจะค่อนข้างกระวนกระวายน่าจะเคยเห็นบางรายที่เหมือนกับว่าพอทำหมันเสร็จแล้วแล้วฉีดยากระตุ้นพอกระตุ้นเสร็จพอฉีดยาเสร็จปุ๊บสุนัขเกิดอาการตื่นตกใจลักษณะแบบนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้คือมีข้อดีแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงอะไรอื่นได้แล้วจะอย่างยิ่งในแมวจะแบบข่วนตกใจไปหมดค่ะในแมวชอบข่วนคนก็ชอบข่วนจะถามอาจารย์แก้วอีกนิดนึงครับว่าในเชิงของสัตวแพทย์เนี่ย
โอเคอย่างที่อาจารย์แก้วได้พูดแล้วว่าโดยปกติแล้วใช้กับการทำหมันสุนัขแมวถามว่าในสัตว์อื่นๆล่ะมีการใช้กันเยอะไหมฮะในโคในกระบือนะครับในโคกระบือใช้เยอะมากแพะแกะนะครับเพราะเราก็ใช้อย่างที่บอกว่ายาตัวนี้เป็นยาที่ทำให้สงบประสาทในกรณีบางกรณีที่ต้องผ่าตัดอย่างเช่นเอาผ่าตัดทำแผลง่ายๆหรือว่าพวกได้รับบาดแผลมามีการแผลที่ติดมีเขาเรียกว่าเป็นภาวะที่มีหนอนขึ้นในแผลแล้วต้องทำการขูดเอาปรสิตพวกนั้นออกจากแผลซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานไม่นานนะการผ่าตัดพวกนี้เนี่ยการใช้เซเลซีนเนี่ยเราใช้อยู่เป็นประจำแล้วใช้ปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวเพราะว่าโดสหรือขนาดเนี่ยในปศุสัตว์พวกนี้โดยเฉพาะในโคกระบือเนี่ยใช้น้อยกว่าในสัตว์เลี้ยงก็ค่อนข้างเยอะได้ออกฤทธิ์ได้ดีแล้วสามารถทำการผ่าตัดโดยที่เขาไม่กระวนกระวายเขาไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเราก็จะใช้ยาชาเฉพาะที่ร่วมด้วยกับในสัตว์เหล่านี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ในทุกพื้นที่ของเมืองไทยในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ออกมาก็คือว่ายานี้เลยยังเป็นยาที่ค่อนข้างหาได้ง่ายยังนิยมใช้แต่ว่าในปี2556ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยทางอย.ก็ได้ทำการประกาศให้เป็นยาควบคุมพิเศษไซโลซีนไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าใครจะซื้อหรือนำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งซึ่งมีใบรับรองในการที่จะเอายาตัวนี้ออกไปใช้หรือมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ไม่ใช่สัตวแพทย์ทั่วๆไปที่จะไปซื้อได้และตอนนี้สัตวแพทย์มี2กลุ่มหลักๆกลุ่มชั้นหนึ่งเนี่ยสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก็คือว่าสัตวแพทย์ที่มีการสามารถทำการผ่าตัดมีการรักษาแบบว่าในเชิงลึกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าถึงแม้ว่ายาตัวนี้จะฟังดูแล้วมีอันตรายนะครับในมุมมองทั่วไปแต่ว่ากรมต้องใช้คำว่าคณะกรรมการยาก็ได้มีการควบคุมมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับถือว่าเป็นยาที่ยาควบคุมพิเศษนะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสัตวแพทย์ต้องมีใบประกอบเท่านั้นหรือต้องมีใบประกอบเท่านั้นแต่ว่าต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราอาจเห็นอย่างเกลื่อนกลาดเลยยาบางตัวที่อันตรายกันเพราะว่าการค้าขายออนไลน์เนี่ยไม่ได้ตำหนิวิธีการขายออนไลน์นะครับแต่ว่าจะบอกว่าค่อนข้างเสรีอ่ะคือจริงๆเรื่องเหล่านี้นะมันก็เกิดขึ้นในทุกวงการในทุกยาทุกชนิดด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเซราซีนเหล่านี้แต่เป็นยาอันตรายอื่นๆที่ถูกควบคุมเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดก็อย่างเช่นมีการกรณีที่เอายาเถื่อนเข้ามาโดยทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งเราจริงๆถ้าถามเราไม่รู้หรอกว่าเข้ามาในช่องทางไหนเพราะว่านั่นคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยเพราะหน้าที่ของเราคือเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างปลอดภัยแต่ว่าพวกมิจฉาชีพต่างๆนั้นก็จะเป็นคนที่รู้เขาก็จะรู้ช่องทางเรานะที่จะเอาเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเอาเข้ามาจำหน่ายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจริงๆการระมัดระวังตัวเองนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องระมัดระวังที่คือตัวสัตว์ในทางการสัตวแพทย์เองผมว่าแต่ว่าทุกคนระมัดระวังการนำยาเหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำออกไปใช้แบบผิดประเภทอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีพวกนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าใครสามารถไปซื้อเอายาเหล่านี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเซเลซีนหรือยาตัวอื่นได้บ้างมาใช้กับใครได้บ้างเพราะฉะนั้นคนที่เราคิดว่าเรามีโอกาสเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างเช่นการจะไปดื่มน้ำหรือว่าจะไปทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปวางทิ้งไว้โดยที่เราไม่ได้ควบคุมดูแลเนี่ยอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะจำเป็นต้องระมัดระวังคุณหมอความต้องระมัดระวังเลยในการดื่มน้ำที่ไม่ใช่เดินไปหาแล้วก็เจอใครแล้วก็ดื่มน้ำของเขาเลยไม่ได้หรือไม่ก็หนูจะต้องวางขวดแล้วเปิดฝาทิ้งไว้เลยไม่ก็จอดไว้นิดนึงเราจะไม่ต้องการให้จอดเพราะเราต้องการให้เขาเทใส่ลงไปโอเคจะได้ใช้ตามโดสใช่นะต้องเรียนว่าในวงการสัตวแพทย์เนี่ยเรามีการควบคุมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการหายาอะไรประเภทอย่างเงี้ยมันมีมิจฉาชีพที่พร้อมที่จะหาช่องทางในการที่จะ เห็นช่องทางที่จะทำธุรกิจอะไรทางไม่ดีเนี่ยเขาทำมีโอกาสทำได้สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเห็นการค้าขายเรื่องยาที่แปลกๆเนี่ยคงจะต้องช่วยกันเตือนนะรายงานนะครับผมนะวันนี้ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่สนุกมากวันนี้เป็นวันที่เราคุยน้อยเรารู้สึกใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์แก้วสนุกมากเลยค่ะวันนี้ฟังเพลินเลยขออนุญาตเชิญอาจารย์แก้วมาอีกนะครับใช่ค่ะความจริงอาจารย์แก้วมีเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลก่อน
นะคะก็จองตัวไว้ก่อนนะครับว่าต้องขอรายการเราเชิญเมื่อไหร่ต้องรีบต้องมาเลยนะคะอาจารย์แก้วน่าจะอยากมาอีกเพราะสนุกมากสนุกนะครับหวังว่าสนุกนะอาจารย์หวังว่าพวกเราสนุกมากครับอาจารย์นะครับค่ะทีนี้ก็หมดเวลาแล้วอาจารย์โอมค่ะก็กลับมาพบกับรายการเพชรแคร์ออนแอร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 แห่งนี้แล้วก็ตามสื่อโซเชียลทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณหมอกวางและอาจารย์แก้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ